รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ณัฐวุฒิไสยเกลือและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงได้ออกมาตอบโต้ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยที่เสนอให้รัฐบาลนำเงินจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะว่าเป็นแนวความคิดที่คับแคบและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความคิดที่มาจากคนระดับนักการเมืองอาวุโสอย่างคุณชวนจึงต้องขอถามกลับว่าแนวคิดของคุณชวนเป็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่และแนวทางการปรองดองของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรถ้าหากคุณชวนไม่เห็นด้วยก็ขอให้แสดงความคิดเห็นแบบมีเหตุและมีผลค่ะผมไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นท่าทีหรือได้ยินความคิดเห็นแบบนี้จากนักการเมืองอาวุโสระดับของคุณชวนหลีกภัยถ้าเป็นทีมโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งต้องพยายามแย่งชิงพื้นที่ทางสื่อเพื่อแสดงบทบาททางการเมืองในพรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พอจะทำความเข้าใจได้แต่ท่าทีของคุณชวนที่แสดงออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าทิศทางหลักของพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นนี้นี่คือการชี้นำทางความคิดของคนพรรคประชาธิปัตย์ว่าท่าทีของคุณชวนคือท่าทีร่วมกันของพรรคการเมืองพรรคนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาคณะทำงานได้รายงานตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ย้อนไปถึงปลายปี2548มีตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายนะคะมีผู้เสียชีวิตระหว่าง 89-91 รายแต่ไม่เกิน100รายโดยในวันที่13กุมภาพันธ์จะมีการกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14กุมภาก่อนที่จะคิดรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาว่าสรุปแล้วจะจ่ายเป็นก้อนหรือว่าจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนและคาดว่าภายในวันที่17มีนาคมน่าจะได้ข้อสรุปส่งให้คณะกรรมการปคอปต่อไปค่ะ